แจ็คแจ็ควันนั้นมึงยังไม่บอกไปเลยสำหรับความพร้อมในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมในครั้งนี้นะครับก็ 80-90% นะฮะสนามก็เมื่อวานได้มาลองซ้อมแล้วก็ถือว่าโอเคมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแสงไฟอะไรก็ไม่มีผลอะไรแล้วอีกอย่างนึงคู่ต่อสู้ก็แข่งตัวเดียวกับเราอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้เราลง4อีเวนต์นะครับผมก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่อินโดนีเซียเราลง4อีเวนต์ได้4เหรียญทองครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราลง4อีเวนต์ก็ชัวร์ๆมั่นใจเนี่ย3เหรียญทองแล้วแล้วก็มีอีเวนต์นึงเนี่ยคู่ผสมก็ต้องจับตาดูว่าเราจะไปเจอกับประเทศอินโดนีเซียคราวที่แล้วเหมือนกันหรือเปล่าก็ชนะคู่ต่อสู้มาได้อย่างสูสีเหมือนกันครับก็ลุ้นที่คู่ผสมครับว่าจะได้ครบ4ทองหรือเปล่า